โมนิดาค่ะตอบคำถามแล้วนะคะหลังจากโดนถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากเห็นคลิปที่เต้มงคลกิจเนี่ยเอามาปล่อยแล้วอ้างว่าแตงโมเนี่ยลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากกรณีที่เต้มงคลกิจนะคะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเนี่ย ออกมาแถลงจุดพบของแตงโมก่อนเสียชีวิตขณะที่เหมือนว่าจะลอยคอข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าฝั่งแต่ว่าไม่มีใครช่วยก่อนที่จะสิ้นใจในที่สุดนะคะพบโดยนางสาวพระคอนจันทรคณาชีวานันท์ค่ะรองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะคะเป็นบุตรสาวของพันตำรวจโทบุญยิ่งจันทรคณาค่ะอดีตสารวัตรใหญ่สภ.เมืองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็นางนายนาชีวานันท์นะคะซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกอ้างว่าเป็นคลิปที่แตงโมนิดานี่แหละค่ะลอยคออยู่กลางแม่น้ำเป็นระยะเวลานานมากๆแถมไม่พอนะคะยังมีเรือหาปลาผ่านมาอีกตั้งหากแล้วเหมือนกับแบบในคลิปก็บอกว่าทำไมไม่ช่วยเลยอะไรอย่างนี้นะคะที่เห็นคนเนี่ยลอยมาประมาณนี้นะคะล่าสุดค่ะแม่แตงโมเนี่ยก็ออกมาโฟนอินในรายการไลฟ์สดของเพจนะคะก็คือเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชานเลยค่ะโดยระบุถึงคลิปดังกล่าวบอกว่าคุณแม่ก็ดูอยู่นะว่าโหเก่งเนาะน้องโมว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงแล้วเรือเนี่ยก็ผ่านไปไม่ช่วยชีวิตน้องโมเลยถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกเศร้าใจนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงทำไมไม่ช่วยลูกเราล่ะแต่ถ้าให้ตอบตรงๆเนี่ยแม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกน้องโมมีแผลตั้งเยอะทั้งตัวเลยแถมมีวายมีแอลกอฮอล์ในตัวด้วยจะว่ายน้ำให้ไหวได้ยังไง30นาทีแม่แตงโมก็มีการออกมาตอบแบบนี้นะคะลองไปฟังคลิปเสียงกันสักนิดนึงค่ะโหเก่งเนาะน้องโมเนาะว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงช่วยชีวิตตัวเองแล้วเรือผ่านไปก็ไม่ช่วยชีวิตน้องโมขึ้นเรืก็รู้สึกยังไงถ้าถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกเศร้าใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะรู้สึกเศร้าใจที่เรือผ่านไปแล้วไม่ช่วยชีวิตลูกเราถ้าดึงขึ้นไปบนเรือได้เขาคงจะรอดชีวิตแต่ทีนี้เขาก็คงหมดแรงแล้วล่ะคิดว่านั่นคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องจริงไหมแม่ถ้าตอบเอาตอบตรงๆเลยนะไม่ใช่เรื่องจริงน้องโมมีบาดแผลเยอะแยะถูกไหมคะแผลมีวายสุราอยู่ในตัวบาดแผลก็เวอะหวะจะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้เชียวหรอ30นาทีเป็นไปได้หรอพูดถึงหลักความจริงนะครับแต่เป็นหลักฐานของทางสสผู้ทรงเกียรติใช่ไหมคุณแม่ก็แล้วแต่ท่านไงท่านก็ทำได้ท่านอยากท่านได้อะไรมาก็โอเคท่านก็มานำมาเสนอที่คุณเดชาสิคะถ้าขยายใหญ่แล้วเห็นหน้าชัดต้องโน้ตชัดเจนเนี่ยว่าใช่ก็คุณเดชาจะตัดสินใจได้เองเนี่ยค่ะก็ตามคำพูดของแม่ของแตงโมนะคะเอาเป็นว่าคุณแม่เนี่ยก็ไม่เชื่อนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม